บึงสีไฟเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมด้วยรูปโฉมใหม่แล้วก็ทันสมัยสะดุดตาด้วยสนามปั่นจักรยานครบวงจรที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่คุณลูกกันสุดๆนะครับเพราะว่ามีสนามจักรยานขาไถให้ลูกๆได้มาสนุกกันอย่างปลอดภัยภายในสนามจักรยานขาไถที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรสร้างขึ้นตามมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันเลยครับโดยสนามจักรยานที่บึงสีไฟจะสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสร้างสนามให้มีความกว้าง 10.28 เมตรแล้วก็ยาว 10.28 กิโลเมตรนะครับทางสมาคมกีฬาได้แนะนำให้มิสเตอร์ฮาวีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสนามจักรยานจากสวิตเซอร์แลนด์มาออกแบบเลยนะครับส่วนกีฬาจักรยานขาไถหรือว่าบาลานซ์ไบค์จักรยานทรงตัวก็คือจักรยานที่ไม่มีบันไดให้ใช้เท้าถีบเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะใช้ขาไถดันรถไปข้างหน้าแทนนะครับเพื่อเป็นการฝึกทรงตัวจักรยานเองก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักพันกว่าบาทไปจนถึงหลายพันบาทแล้วแต่คุณสมบัตินะครับเล่นกันตั้งแต่เด็กอายุ1ขวบ6เดือนไปจนถึง5ขวบนะครับโดยใช้ขาถ่ายดันรถไปด้านหน้าครับแล้วก็ใช้มือจับแฮนด์บังคับทิศทางด้วยตัวเองเพื่อฝึกทรงตัวเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาครับก่อนจะพัฒนาไปปั่นจักรยาน2ล้อต่อไปและจะยิ่งสนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามาขี่กันในสนามจักรยานขาถ่ายโดยเฉพาะที่มารองรับนะครับเพราะว่าวัสดุปูพื้นยางชนิดพิเศษที่เหมาะสมกับสนามเด็กแล้วก็มีความยืดหยุ่นของพื้นผิวรองรับแรงกระแทกแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีเวลาหกล้มนะครับจนเกิดเป็นการแข่งขันกีฬาเหมือนกับการแข่งจักรยานสำหรับผู้ใหญ่เลยครับซึ่งบรรดาผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาขี่จักรยานขาไถเล่นกันอย่างสนุกนะครับบางครอบครัวคุณผู้ชมเขาส่งบุตรหลานเข้าแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกันอย่างจริงจังนะครับก็มีคำแนะนำการเล่นกีฬาชนิดนี้เพื่อความปลอดภัยมาด้วยครับอันดับแรกเลยนะครับใจครับต้องมีใจอย่างเดียวครับใจรักในการเล่นกีฬาครับใจสำคัญที่สุดครับรักในการเล่นกีฬาแล้วก็จะต้องมีวัสดุป้องกันตัวเองครับเช่นหมวกกันน็อกสนับแขนมือสนับเข่ารองเท้าครับแล้วก็กางเกงครับก็จะช่วยเซฟร่างกายของน้องได้เพราะว่าน้องตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็พวกอวัยวะต่างๆร่างกายกำลังเจริญเติบโตครับต้องมีเครื่องป้องกันเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาจักรยานนะครับทุกคนก็เชิญชวนด้วยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนที่รักคนที่ชอบจักรยานขี่จักรยานนะครับก็ต้องมาขี่สนามนี้ครับนอกจากสนามจักรยานขาไถครับยังมีสนาม BMX แล้วก็สนามจักรยานแบบปั๊มแท็กนะครับให้ประชาชนตามกลุ่มวัยได้เลือกเล่นด้วยรวมถึงสนามจักรยานแบบลู่ที่สร้างขึ้นโดยรอบของบึงสีไฟครับเมื่อปั่นจักรยานจะได้ชมทิวทัศน์บริเวณรอบบึงไปด้วยสำหรับสนามจักรยานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าสนามจักรยานสรามจิตมงคลสุขเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาครับ